มีไข่ด้วยคุณผู้ชมไก่นะครับผมท่านนี้เป็นไงบ้างยำไก่บ้านนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ช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 มมาชื่อกันเต็มเดียวนะครับหมกเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เปลี่ยนสถานที่นะครับผมวันนี้เปลี่ยนสถานที่ก็สลองหน่อยนะครับผมวันนี้คุณชันได้นี่มานะครับทุกท่านเลยไก่บ้านครับไก่บ้าน1ตัวนะครับผมเหมือนล่มเหมือนเพิ่มเลยนะครับเห็นไหมครับวันนี้คุณชันจะย้ำนะครับเนาะย้ำแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยนะครับผมไวสารเนใส่ด่วนใส่ไฟด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามารู้เครื่องปรุงก่อนนะครับเอาละครับผมเครื่องปรุงก็นี่อันนี้เกลือพริกป่นครับข้าวคั่วนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับย้ำนะครับผมอันนี้ผงนัวตามด้วยข้าวมิ้นนะครับผมแล้วก็พริกลาบนะครับแล้วก็น้ำมันน้ำปลาตะไคร้นะครับผมรากผักชีกระเทียมหอมหัวใหญ่อันนี้ขิงนะครับผมข้าวมิ้นข่ามะนาวอันนี้สลัดเนเรื่องชาวบ้านกับไข่นะครับผมแล้วก็ต้นหอมผักชีด้วยนะครับผมนี่ไก่ครับผมพี่ชมมา1ตัวเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับรากผักชีครับผมตะไคร้ครับก็ขิงครับผมโอเคก่อนนะครับเครื่องในด้วยนี่ไก่ครับผมโอ้ตับมีไข่ด้วยคุณผู้ชมดูไข่ยังนี่อยู่ด้วยนะครับนี่เห็นไหมตัดขาดตรงนี้ออกเลยครับนี่ก็ไม่เอานะครับผมมีขวดวันนี้คุณชาญจะเอาออกนะครับไม่เอานะครับนี่ครับผมไปวางหม้อก่อนนะครับกระทะก่อนเราวางกระทะลงแล้วใส่น้ำครับไก่นะครับผมปิดผ่าไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมผมระหว่างที่รอไก่เราก็เตรียมเครื่องรอแล้วนะครับมีต้นหอมผักชีนะครับผมอันนี้สะระแหน่กับไผ่นะครับเนกับไข่นะครับผมไข่นี้ภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เมียนบอกด้วยนะครับผมทำด้วยหอมหัวใหญ่นะครับกระเทียมครับผมเทียมหนึ่งเดียวก็ฉันจะเจียวกระเทียมใส่ครับจะได้มีกลิ่นหอมนะครับคุณผู้ชมไก่ก่อนนะครับผมผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเรามาลูกกันนะครับผมมาสุกหรือยังว้าวจะได้เดี๋ยวนะครับเนาะโอ้ออกแล้วนะครับผู้ชมน่าจะเปื่อยแล้วนะครับผมนี่ออกเลยนะครับตับอยู่ในเอ้ยตับนี่ตับครับผมขอบใจเอาล่ะว้าวครับผมครับผมก็ใส่ไก่ก่อนมีเครื่องนะครับโอ้โหทุกท่าน
ยำไก่นี้มันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับกว่าจะได้กินนี่จะเป็นตับนะครับผมนี่ก็ไตนี่คอนะครับผมร้อนอยู่เลยนะครับนะครับคุณผู้ชมสีกับแบบนี้ได้นะครับต้องชิ้นใหญ่โอ้โหมันร้อนคุณผู้ชมเว้ยเอาละครับผมนี่วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจิ้วฟอร์มก่อนนะครับผมเอาละครับผมน้ำมันร้อนแล้วกระเทียมลงไปครับนี่แล้วก็ใส่ข้าวมีนิดหน่อยนะครับจะได้มีกลิ่นหอมนะครับผมโอเดี๋ยวให้หอมเลยนะครับได้แล้วนะครับผมหอมแล้วนี่แหละครับผมมาไปจะเป็นการย่ำแล้วนะครับเอาละครับผมต่อไปจะเป็นการย่ำแล้วมาใส่ไก่ลงไปแล้วนะครับตามด้วยพริกลาบนะครับ1 2ไปเลยมะนาวครับใส่เกลือนิดหน่อยนะครับตามด้วยผงนัวพริกลาบครับผมพริกขั่วพริกขั่วตาเด้อตาเด้อตากล้องเลยแล้วก็น้ำปลาครับโคเลเลยครับทีนี้ก็โคเลก่อนเลยเอาละนี่ก็นี่เลยครับขัดไม่ได้เลยนะครับผมชุดนี้ใส่ลงไปครัวสันก็ใส่ข้าวคั่วนิดหน่อยนะครับมันจะได้มีกลิ่นหอมครับผมนี่1ช้อนไปเลยท่านไหนเป็นไงบ้างครับน่ากินไหมครับผมไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมครับผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วครับนี่ก็เปลี่ยนมุมเปลี่ยนสถานที่ครับผมนี่ยำไก่บ้านนะครับผมเหมาะอีดำเดินคุณผู้ชมมันมีกลิ่นความหอมเจียวนะครับแล้วเขาคั่วลงไปนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเข้ากันนี่มากยิ่งมาใส่มะนาวเข้าไปอีกโอ้โหสุดๆไปเลยครับมากครับผมอยู่ก็แต่ก็ไม่พูดเยอะแล้วยังเป็นน้ำนี่อร่อยครับยำ
อร่อยมากน้องแมวแทบจะอิ่มแล้วไม่เห็นสักตัวเลยจากพี่มานี่นะครับผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกับน้องแจ๊คด้วยนะครับสวัสดีครับ